เมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายในทั้ง4ร่างที่เสนอแก้ไขร่างประชามติมาซึ่งผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าผมไม่ขัดข้องและผมเห็นด้วยกับการที่จะต้องมาแก้ไขในเรื่องของกฎหมายประชามติที่เป็นดับเบิลมาจอริตี้อยู่ในขณะนี้แต่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานนิดเดียวครับว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายท่านเมื่อสักครู่นี้แม้กระทั่งคุณไอติมคุณผลิตเองก็ยังเหมือนกับว่าไม่เข้าใจในตัวร่างของผมยังบอกว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นดับเบิลมาจอริตี้หรือมีเกณฑ์2ชั้นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเกณฑ์ชั้นเดียวครับคือเกณฑ์ชั้นบนส่วนเกณฑ์ชั้นล่างเนี่ยไม่มีแล้วครับส่วนเกณฑ์ชั้นบนผมก็ได้อธิบายไปในตั้งแต่ตอนแรกว่าเกณฑ์ชั้นบนที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเพียงเพื่อต้องการให้เกิดความชอบธรรมในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เหมือนอย่างกฎหมายประชามติที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราเห็นถึงปัญหาเหมือนกันและเราตั้งใจที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560เราตั้งใจที่จะให้เกิดรัฐธรรมนูญของประชาชนที่มาจากการร่างของสสล.ซึ่งมาจากประชาชนเหมือนกันปลายทางเราเหมือนกันแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะทำล็อกเอาไว้ชั้นบนเพราะต้องการที่จะเห็นความชอบธรรมในการแก้ไขกฎหมายใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ60ชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่ครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเขาผ่านการทำประชามติจากประชาชน27ล้านคนเห็นด้วย 16.8 ไม่เห็นด้วย 10.6 จะเกิดอะไรขึ้นครับหากว่าไม่มีเกณฑ์ชั้นบนเลยหมายความว่าเช่นมีคนมาทำประชามติในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพียง1ล้านคนเห็นด้วยในการแก้รัฐธรรมนูญผมยกให้ทั้งหมดเลย1ล้านคนเห็นด้วยทั้งหมดในการแก้รัฐธรรมนูญคนที่เขาไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญในประเทศนี้มีเยอะแยะมากมายครับมันจะเกิดคำถามกับคนพวกนี้ทันทีว่า1ล้านคนที่คุณออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเมื่อเทียบกับคน27ล้านคนที่เขาออกมาใช้สิทธิ์เมื่อปี59กับรัฐธรรมนูญปี60มันเทียบกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกผมเป็นห่วงเท่านั้นเองแต่ตัวเลขกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ไม่เป็นไรนะครับผมเพียงยกเป็นตุ๊กตาขึ้นมาว่ามันควรจะต้องมีเกณฑ์อย่างน้อยขั้นต่ำว่าจะต้องมีเกณฑ์เท่าไหร่สำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ในเกณฑ์ชั้นบนเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้นนี่คือเจตนาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในชั้นกรรมาธิการพวกผมก็ไม่ติดใจเช่นเดียวกันถ้าจะใช้ร่างของครม.เป็นหลักซึ่งจะใช้ร่างของครม.เป็นหลักแล้วกรรมาธิการจะไปปรับแก้กันเป็นไม่มีดับเบิลมาจอริตี้หรือจะเป็นเกณฑ์ชั้นเดียวจะเป็นเกณฑ์ชั้นล่างไม่ติดใจครับเพียงแต่จะตั้งเป็นข้อสังเกตว่าจำนวนของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติในการแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องใหญ่จำเป็นที่จะต้องมีจำนวนมากพอเพื่อสร้างความชอบธรรมในการที่จะขอฉันทามติเพื่อเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปลายทางของเราตรงกันคือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มาจากพี่น้องประชาชนปลายทางตรงกันครับเพราะฉะนั้นในชั้นกรรมาธิการผมอาจจะไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการก็ฝากกรรมาธิการด้วยว่าให้คำนึงถึงเกณฑ์ในการที่จะกำหนดให้คนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับขอบพระคุณครับ